คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยอ่ะต้องไปนะคะพร้อมกับอุปกรณ์เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิขุนรัตนาวุฒิค่ะแต่คือเข้าไปลำบากอยู่เพราะต้องเดินป่าเข้าไปป่าตรงนี้เป็นป่าหนามราว1กิโลเมตรเลยนะคะมีคนตกจากต้นไม้สูงตั้ง4เมตรในสุสานกลางป่าพุทธบาทน้อยที่หมู่6ท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรีค่ะเบื้องต้นก็เจอแหมดีใจด้วยนะคะคนเจ็บอยู่กลางป่าเลยค่ะรถพยาบาลคือไม่สามารถเข้าไปได้จริงๆเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเดินเท้าเข้าไปเป็นกิโลเลยนะคะแล้วระหว่างเดินทางอ่ะมันเป็นเชิงเขาลาดชันกิ่งน้ำนี่ค่ะตลอดทางเลยค่ะโอ้โหเรียกว่าทุลักทุเลเจ้าหน้าที่ถูกน้ำบาดกันทุกคนเลยพอไปถึงผู้ชายคนนี้นะคะตกลงมาข้อมือซ้ายหักผิดรูปเลยค่ะเจ็บสะโพกซ้ายด้วยแต่ว่ายังรู้สึกตัวดีนี่เห็นไหมคะโอ้ยดีอกดีใจมีคนมาช่วยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยช่วยกันปฐมพยาบาลเราก็เลยไปถามคุณพี่เจ้าหน้าที่กู้ชีพขุนรัตนาวุฒิท่านหนึ่งคือคุณพี่นวพลพงโพนะคะเล่าให้ฟังอย่างนี้จากการสอบถามคนเจ็บเบื้องต้นเขาเนี่ยเข้ามาตามไก่มาตามไก่ในป่านี่แหละค่ะเป็นป่าบริเวณสุสานกลางป่าพุทธบาทเขาน้อยซึ่งจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้เข้ามาตามไก่เงี้ยในพื้นที่ตรงนี้ก็ดูชำนาญอยู่เพราะเข้ามาเป็นประจำปีนต้นไม้ไปส่องดูไก่จังหวะที่กำลังดูไก่อยู่ปรากฏว่าก้าวพลาดคุณผู้ชมไปเหยียบกิ่งไม้อ่อนเข้ากิ่งไม้มันก็เลยหักแล้วตุบลงมาข้างล่างเนี่ยบาดเจ็บเลยนะคะก็เลยโทรศัพท์แจ้งญาติให้ตามเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลยังดีนะโทรศัพท์ไม่ดับก็โทรศัพท์แจ้งได้แบบนี้นะคะฟังซะหน่อยค่ะทางค่อนข้างคู่ขามากเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นทางตรงเลยทางมันไม่เรียบเลยครับเพราะว่ามันมีแต่ต้นไม้คือผมมันเดินตรงไม่ได้เลยพี่ใช่ต้องเดินซิกแซกแล้วทีเนี้ยหนามอุปสรรคคือหนามเลยครับหนามนี้เป็นตัวอันตรายมากเลยพี่ได้แพ้กันทุกคนเลยทีนี้พอไปเจอแล้วเป็นไงไปเจอก็อาการเขาก็ค่อนข้างเจ็บหนักอยู่พี่เพราะว่าขาซ้ายเขาขยับไม่ได้แล้วก็แขนท่อนซ้ายเขาก็หักเช่นกันขวัญเอ้ยขวัญมานะคะเจ้าหน้าที่ไปช่วยเรียบร้อยแล้วนะขึ้นเปรสนามเสร็จปุ๊บส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19แต่ก็ขอปรบมือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนะไปช่วยอย่างทุลักทุเลเพราะเข้าหนามแบบนี้โอ้โหตำตัวติดตัวแบบนี้นะคะขอให้หายเร็วๆค่ะคือคิดไม่ออกเลยนะถ้าไม่มีโทรศัพท์มือถือแจ้งเนี่ยใครจะรู้เนาะแล้วเดินก็ไม่ได้เจ็บก็เจ็บอยู่ในป่านั่นแหละใช่ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง